สาธิตการใช้ทูลพิเซเตอร์นะครับของมอริเซกิคอนโทรลรุ่น MFG4 เครื่องรุ่นนี้นะครับอันนี้ตัวทูลพิเซเตอร์นะครับขั้นตอนใช่ไหมพี่กดปุ่มนี้ก็ต้องเอานี้ลงมาทำความสะอาดก่อนใช่ไหมครับผมมาก่อนแล้วก็มากดปุ่มโหมดประมาณใช่ไหมครับในนี้ก็จะมีอันนี้กระพริบนะครับแล้วเราจะเซตเป็นตัวไหนยังไงเราต้องเลื่อนเสื้อเอาที่นี่ตัวเราเริ่มจะเลื่อนเองจะเลื่อนเองก่อนก็คือตัวนัมเบอร์จะไปเองใช่ไหมครับมีนัมเบอร์หนึ่งใช่ไหมจะมาหน้าหนึ่งอันนี้จะถ้าหมุนตัวแล้วตัวเสื้อจะเปลี่ยนเองเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงเราจะย้ายนะครับเราจะแตะปุ่มไหนพี่เราแตะปุ่มหนึ่งก่อนนะปุ่มหนึ่งครับไอ้ทุ้งสองไอ้ทุ้งสองอันนี้ก็มาวินอันนี้มันดูดีเตอร์นะครับแล้วก็มาโหมดเล่นๆเดี๋ยวแตะแกนแซดก่อนใช่ไหมครับแกนแซดก่อนเลื่อนไปสายทูนนะครับมาแตะให้ไฟแดงขึ้นนะครับมีทูนติดทูนติดก็ได้นะครับทูนติดให้มันละเอียดหน่อยเราก็หมุนไปเรื่อยไฟแดงติดนะครับพอไฟแดงติดแล้วแกนเอสแกนแซดเนาะค่าตัวเลขจะเปลี่ยนนะครับถอยออกมาถึงเปลี่ยนใช่ไหมครับเราก็เลือกมาเป็นแกน X แทนนะครับก็เลื่อนมาแล้วก็เอาไปแตะในแนวแกน X ครับดูได้วิกินตรงไหนนะแล้วก็เลื่อนขึ้นไปครับแกน X จะดูทำให้ไฟแดงมันติดปึ๊บแดงติดแล้วตัวเลขตัวนี้จะเปลี่ยนใช่ไหมครับพอแตกก็จะเปลี่ยนเลยใช่ไหมพี่ครับติดพอแตกปุ๊บจะเปลี่ยนเองด้วยตอนนี้ครับครับคือไอ้พอมันแตกแล้วเห็นอย่างนู้นนะนี่คือเอาลงมาก่อนนะพอไฟแดงติดปุ๊บเดี๋ยวจะเล็กจะเปลี่ยนตัวเลขจะเปลี่ยนแล้วจะหมุนไม่ไปแล้วจะก้าวไปแล้วแล้วก็จะหมุนขึ้นไม่ได้แล้วพีเซเตอร์ใช่ไหมนี่ถ้าเราไม่เลื่อนแขนลงมามันก็จะกดปุ่มไอ้นี่ไม่ได้ถูกไหมครับต้องลงก่อนอันนี้ก็เสร็จแล้วครับใช้งานได้ปกติ